เมียนมาและกัมพูชาหาดยินดีกับประเทศอื่นเหมือนสปปลาวบ้างก็ดีนะครับไทยเป็นเจ้าภาพ Miss Grand International เป็น10บสปีไม่มงเขาก็อย่างยอมรับพลกระตสินมีความพร้อมด่านร่างกายและความสามารถมันยังไม่เพียงพอคุณต้องมีวุฒิภาวะเพียงพอด้วยนะครับผมละบบยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง สวัสดีสวัสดีพี่น้องปองป่ายมดโซคูโซค้นมาพบก,กับละบุยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่399และในอีพีนี้แอดจะมาอัปเดตความคืบหน้าของมิสแกรนด์เมียนมาที่มีพฤติกรรมไม่พอใจสําหรับตําแหน่งรองอันดับ2รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับอีพีที่ผ่านมาแอดก็ได้นําเสนอไปแล้วเกี่ยวกับประเด็นที่ N d ดีของน้องแต่แต่นะครับที่กระชากมงและดึงสายสายซึ่งล่าสุดทาง N d ดีของน้องก็อ,ออกมาลายสดแถลง ขาวไปแล้วว่าที่กระชากมองและดึงสายสะพายเป็นเพราะไม่พอใจต่อการตัดสินของกรรมการน้องเขาควรที่จะได้ชีหนึ่งพี่ๆก็อาจจะเห็นภาพที่น้องแตต่นะครับถ่ายรูปคู่กับ N d ดีหลายๆภาพและน้องก็จะชูนิ้วชี้นะครับซึ่งแอดเข้าใจว่าน่าจะหมายถึงอันดับที่หนึ่งแต่พอพ้นการตัดสินมันออกมาแบบนั้นก็ทําให้น้องรับความเป็นจริงไม่ได้ซึ่งทาง N d ดีของน้องก็ออกมาแจ้งแล้วว่าทีมงานของตนนั้นนะครับได้ลงทุนไปเยอะแต่สิ่งที่ได้กลั ับคืนมากลับไม่คู่ควรนะครับนั้นเป็นต้นเหตุที่กระฉากมงและสายสะพายออกเพราะมีความตั้งใจอยู่แล้วว่าจะคืนให้ถังกองประกวดนะครับในมุมมองของแอดนะครับมองว่าทุกๆประเทศก็ไม่ต่างจากพวกคุณเพราะมีการลงทุน ทางแรงกายแรงใจเวลาและเงินนะครับไม่แตกต่างกันเลยนะครับไม่มีใครที่ก้าวเข้ามาบนเวทีนี้แล้วไม่วังเอามงหรอกครับแต่ต้องเข้าใจว่ามีแพ้ก็ต้องมีชนะแน่นอนก็ต้องเผื่อใจไว้บ้างซึ่งทั่วโลกรวมถึงชาวพาม่าหลายหลายคนก็ต่างเห็นดีว่ามิสแกรนด์อินเดียนั้นสมมงมากๆนะครับนอกจากความสามารถและความสวยของเธอแล้วเธอ,อยังมีวุฒิภาวะเธอวางตัวได้สมบทบาทนะครับเมื่อพูดถึงมิสแกรนด์อินเดียแล้วแอดอยากให้พี่ๆได้เห็นภาพนี้เลยนะ ภาพที่น้องปีไหม้นะครับมิสแกรนด์ลาวเข้าสวมกอดมิสแกรนด์อินเดียเป็นคนแรกเพื่อแสดงความยินดีที่เธอนั้นคว้าอันดับที่1มาครองในขณะที่นางงามคนอื่นๆกําลังปิติยินดีกับรองอันดับที่1และรองอันดับที่2นะครับน้องปีไหม้ก็เข้ามาสวมกอดมิสแกรนด์อินเดียอย่างอบอุ่นและจริงใจจากภาพที่เห็นก็รู้ว่าเธอนั้นเชียร์มิสแกรนด์อินเดียอยู่แล้วนะครับอีกอย่างที่แอดจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้คือการยอมรับความเป็นจริงและฮัดยินดีกับคนอื่นบ้าง เวลาที่พวกเขาได้ดีกว่าเราเพราะว่าถ้าคุณจะมองในสิ่งที่คุณไม่ได้ก็ดูเหมือนว่าคุณไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าคุณนะครับมองลงลึกๆ คุณจะเห็นว่าคุณนั้นได้อะไรมากมายไม่ว่าจะเป็นท็อป20ท็อป10หรือท็อป5ก็ตามนะครับยิ่งร้องอันดับหนึ่งและอันดับ2บอกเลยว่าพวกคุณมากไหลมากๆนางงามที่มาประกวดในเวทีนี้ล้วนแล้วแต่อยากจะก้าวขึ้นมาณจุดนี้แต่คุณกลับไม่เห็นค่ามันนะครับและมองว่ามันไม่ยุติธรรมตัดสินใจที่จะคืนมงให้แก่กองประกวดก็เท่ากับว่าคุณนั้นทิ้งโอกาสตัวเองไปต่อกับวิดีโอของมิสแกรนด์ลาวนะครับ เขาไปสวมกอดมิสแกรนด์อินเดียไม่ว่าจะเป็นชาวไทยและชาวลาวก็ต่างเข้ามาแสดงมุมมองชื่นชมเธอบางคนก็บอกว่าแม้คุณจะไม่ได้มงนะครับแต่ คุณได้ใจพวกเราไปเต็มๆรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมรับฟังกันได่เลยนะครับเรามาเริ่มจากมุมมองของชาวไทยฐานแรกนะครับพี่เขาให้มุมมองว่านางส้มมงจริงนะครับแต่ไม่มีใครยินดีด้วยเริดมากนะครับมิสแกรนด์ลาวที่เขาไปโอบกอดนางนะครับชาวไทยท่านที่2นะครับให้มุมมองว่าให้นางงามมิตรภาพไปเลยจ้ามิสแกรนด์ลาวชาวไทย่านที่3นะครับให้มุมมองว่ามิสแกรนด์ลาวคือมีน้ำใจนักกีฬามากๆนะครับชาวไทย่านที่4ให้มุมมองว่าทําไมฉันดูคลิปนี้แล้วน้ำตาจะไหล เหมือนนางโดดเดี่ยวมากแต่ยังดีที่มีแสงสองทางให้กับเขานะครับชาวไทยทันที่5นะครับให้มุมมองว่าไม่ต้องมีคนกอดเยอะก็ได้นางสาวลาวคนเดียวก็ที่สุดแล้วน่ารักมากมิตรภาพนางงามนะครับสวยงามมิสแกรนด์อินเดียนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่6นะครับชาวไทยทันนีให้มุมมองว่ามีคนเป็นล้านรักนะครับ ก็มีความหมายเท่ากับคนที่ตั้งใจกอดเราตอนที่เราไม่เหลือใครนะครับโดนที่สุดเลยนะครับสาหรับคอมเมนต์นี้ชาวไทยท่านที่เจ็ดนะครับให้มุมมองว่านาใจสําคัญมากนะจากใครก็ภูมิใจสุดๆรักนางงามลาวมากนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่8นะครับชาวไทยท่านให้มุมมองว่าพี่ปีไหมน่ารักมากๆขอให้มีงานทางไทยและลาวเยอะๆนะครับชาวไทยท่านที่9นะครับให้มุมมองว่าไม่ว่าจะเวทีไหนนางงามลาวจะยินดีกับเพื่อนทุกคนเสมอนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่10นะครับจะเป็นมุมมองของชาวลาวนะครับชาว ฐานนี้ให้มุมมองว่านี่แหละขอรบในการตัดสินและรวมยินดีกับคนอื่นน้ำใจคนลาวเราน่ารักที่สุดนะครับ และมุมมองที่11นะครับชาวลาทันให้มุมมองว่าลราเป็นคนที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้จักยินดีกับผู้ชนะนะครับชาวลาคนถัดไปนะครับให้มุมมองว่ามองมันก็สําคัญนะครับแต่การที่เรารู้จักยินดีกับชัยชนะของผู้อื่นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับชาวลาวทานต่อมานะครับให้มุมมองว่าตําแหน่งอาจจะอยู่ใดไม่นานแต่ตํานานนั้นอยู่ตลอดไปความสวยความงามที่แท้จริงต่องสวยงามมาจากข้างในนะครับออกมาสู่ข้างนอกไม่อาจจะชนะใจกรรมการหรือบนเวทีนั้น แต่ชนะใจคนเราทังประเทศน้องทําดีที่สุดแล้วนะครับเรามาท้ายดูมุมมองสุดท้ายจากชาวเราฐานนี้นะครับขอให้มุมมองว่า ซึงจนน้าตาจะไหลฉันคนหนึ่งดูคลิปนี้วนเกินสิบรอบเธอได้ใจคนลาวทางประเทศเป็นภาพที่งดงามมากๆนะครับผมนั่นคือมุมมองของชาวลาวนะครับและชาวไทยก็ต้องบอกว่าเป็นภาพที่ประทับใจแอดเห็นครั้งแรกก็เห็นว่าเป็นภาพที่อบอุ่นจริงใจนะครับแม้มิสแกรนด์อินเดียนะครับจะคว้าอันดับที่1ไปแต่ว่าบนเวทีนั้นเธอดูโดดเดี่ยวมากนะครับเพราะว่านางงามท่านอื่นก็ต่างไปรวมยินดีกับมิสแกรนด์เมียนมานะครับหลัก ก็มิสแกรนฟิลิปปินส์ใช่ไหมถ้าว่าแอดจำไม่ผิดแต่ว่ามิสแกรนอินเดียดูโดดเดี่ยวมากแต่ก็ยังดีนะครับเหมือน FC ชาวไทยนะคอมเมนต์บอกว่าแม้ไม่มีใครมาก,กอดเธอแต่ก็ยังมีแสงสว่างยังมีมิสแกรนลาวนะครับเข้ามาสวมกอดเธอในเวลาที่เธอโดดเดี่ยวถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆมีความหมายมากๆนะครับอบอุ่นมากๆและแอดมองว่าคนที่จะเป็นแบบ่างนะครับการยอมรับการตัดสินการยอมรับ ความแพ้หรือชนะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับรู้แพ้รู้ชนะเพราะว่าการแข่งขันก็เหมือนเกมกีฬานะครับมีแพ้ก็ต้องมีชนะไม่ชนะวันนี้ก็ยังมีวันหน้าให้เราแก้ตัวให้เราแก้เกมนะครับวันนี้เราไม่ได้วันนี้เราไม่คว้าอันดับที่หนึ่งหมายความว่าเราอย่างทํางานไม่หนักพอเราเตรียมตัวไม่ดีพอนะครับเราต้องไปฝึกอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นภาษาวิธีการตอบคําถามเทคนิค ต่างๆแต่ที่สําคัญคือนิสัยของคนเรานะครับการวางตัวพฤติกรรมวุฒิภาวะนะครับเราต้องรู้เราต้องหักห้ามใจตัวเองให้ได้นะครับผมควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ไม่ว่าจะเป็นตัวนักง,งามเองรวมไปถึงพี่เลี้ยงอย่างเอ็นดีนะครับก็ต้องสอนน้องให้ดีด้วยเนื่องจากว่ามิสแกรนด์แมนมานะครับอายุเธอแค่18ปีนะครับน้องตองได้เรียนรู้อะไรอีกเยอะและที่สําคัญคือเอ็นดีนะครับเป็นคนที่จะต้องสอนน้องให้รู้ว่าอะไรพิษอะไรถูกนะครับดังนั้น แอดมองว่าเธอนั้นไม่ได้ผิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าคนเบื่อ,อยุ่เบื่อหลังเธอนะครับคนที่สปอร์ตคอยสปอร์ตเธอต้องสอนเธอด้วยบอกเธอด้วยว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําให้รู้จักแพ้รู้จักชนะเราอยากคดาดหวังร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะตัดสินด้วยตัวเองว่าเราต้องคว้าอันดับที่หนึ่งเพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่เผื่อใจไว้บ้างอันนี้อันตรายนะครับยิงเราหวังมากโอกาสที่จะผิดหวังก็มากนะครับรเรื่องราวในวันนี้ก็มีแค่นี้พี่ๆทางบ้านมีมุมมองที่แตกต่างก็สามารถจะเข้าไม่ลง ใต้วิดีโอได้เลยนะครับก่อนจากกันนะครับขออวยพรให้พี่ๆน้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองและใน EP นี้ถ้าแอดนำเสนอผิดพลาดพระการไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับก่อนลาจากกันขอกล่าวคำว่มมาสบาัสดีสวัสดีแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าขอบคุณครับ